ตัวนักโทษเนี่ยมีการปฏิบัติอย่างไรกับนักโทษทุกคนแบบเดียวหรือเปล่าอย่างที่คุณสมศักดิ์ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าคุณทักษิณเองแค่ได้รับอานิสงส์แต่ไม่ได้รับการเอื้อประโยชน์จากกฎหมายค่ะอันนั้นต้องไปถามท่านสมศักดิ์นะครับผมก็ตอบแทนท่านไม่ได้นะครับแต่เรามองว่าสิทธิที่นักโทษได้รับต้องได้รับเท่ากันทุกคนสังคมนี้ถ้าเป็นสังคมที่มีความเหลื่อมล้ำและมีความสองมาตรฐานเนี่ยสังคมก็อยู่ยากผมคิดอย่างนั้นนะ